พิธีการอาบน้ำมนต์รัตนมาลาประจำเดือน11ก็คือวันที่11เดือน11ตั้งแต่เช้าเราก็จะมีการเคี่ยวน้ำมันว่านแก้ไว้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นตำราโบราณเป็นยาสมุนไพรเอาไปทาแก้ปวดแก้เมื่อยแก้ยอกตามตำราสูตรโบราณเราจะเคี่ยวทุกๆวันของการอาบน้ำมนต์รัตนมาลาแล้วก็ช่วงเช้านี้เติมมือให้การเติมมือที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นที่นี่เรียกว่าพิธีลงนะต่อเซ็งวัฒนาเปิดดวงเจ็ดสีการลงนะต่อเซ็งวัฒนาเปิดดวงเจ็ดสีเนี่ยมันได้ว่าช่วยให้ชีวิตใครได้ดีมากจะรอดไปเพราะชีวิตคนชะตาคนข้องใครเขาข้องมันกรรมใครก็กรรมมันก็ช่วยได้เพียงแค่ขณะเป็นขวัญและกำลังใจที่มาทำกลับไปได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปเมื่อเติมไปแล้วไม่ไปทำงานไม่ทำมาหากินไปนอนเฉยรอบุญวัฒนามันก็ไม่ได้ใครที่ดวงปิดเขาก็ช่วยทำให้มันเปิดเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเราก็จะมีการอาบน้ำมนต์และกระนับมาลาในช่วงเวลาบ่ายโมงน้ำมนต์นี่ก็เป็นน้ำพระพุทธมนต์เทศด้วยพุทธมนต์ไปบทอิติปิโสพระควาแล้วก็บทพาหุมหากาบทนี้เขาเรียกว่าบทพระพุทธเจ้าชนะมารเราก็มาทำพิธีอาบน้ำมนต์และกระนับมาลาอาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ญาติโยมจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปเปิดดวงเปิดชะตาเพื่อชะล้างสิ่งไม่ดีให้มันออกไปตามความเชื่อโบราณเดือนหน้านี่ท่านก็จะไปอยู่ที่วัดพลอยแล้วนะฮะก็เป็นนิมิตหมายดีเดือนหน้าวันที่12ใครมีโอกาสก็มาคือคนทุกคนอาบไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เย็นสบายจิตใจก็ผ่องใสปัญหาต่างๆนี่การเงินการทองก็อาจจะลุ่งโลดเงินทองไหลมาเทมาที่จริงอะมันมีทุกวัดอะนะแต่ครั้งนี้อันนี้เป็นในแบบมีศรัทธามหาชนมาเยอะเมื่อกี้มาจากสุรินทร์นะบางคนก็มาจากร้อยเอ็ดบางคนก็มาจากเหนือก็มีจากใต้ก็มีความเชื่อของเวลานี้ส่วนมากจะต้องไปทำที่วัดเพื่อทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ทุกคนก็ทำไปได้ไม่เป็นไรหรอกมันก็เกิดผลดีกับตัวเองครอบครัวชุมชน17ค่ะหนูคิดว่าถ้าบางคนเขาอยากจะอาบน้ำมนต์หรืออะไรอย่างนี้ก็มันก็คงจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าเขาทำแล้วเขามีความสุขก็ต้องปล่อยเขาทำไปก็แล้วแต่คนศรัทธาแบบว่าทำไปก็เพื่อความสบายใจของตัวเองมากกว่าก็รู้สึกว่าอาบแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายใจผู้คนแบบศรัทธาปู่แล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยมันเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นศรัทธาส่วนตัวทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยที่จะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยอย่างที่หลวงปู่สอนเลยหลวงปู่บอกว่าคือไม่ใช่ว่ามาแล้วก็คือไม่ทำงานงานเราก็ยังต้องทำอยู่ชื่ออ้อมค่ะมาจากนครสวรรค์เป็นคนชอบแบบนี้อยู่แล้วค่ะเชื่อในเรื่องดวงโชคชะตาเป็นที่พึ่งทางใจค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอะค่ะว่าเชื่อแค่ไหนบางคนก็มีประสบการณ์แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบค่ะชอบทางด้านนี้มาได้สองสามครั้งแล้วค่ะที่พี่มาเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เชื่ออะไรมากก็ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนสิทธิส่วนบุคคลนะเราจะไปละเมิดของเขาไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาจะเชื่อแต่สำหรับพี่แล้วก็ปานกลางก็คือเดินสายกลางถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำแต่ว่าไม่ได้มาหวังผลดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราแค่นั้นสายมูหรอสำหรับพี่จอยนะอยากจะเตือนนะถ้าเราไม่ทำงานมันก็ไม่รวยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าคนนั่งกินนอนกินจะหวังรวยมันก็ไม่ได้รวยอ่ะแล้วก็ให้เชื่อมั่นตัวเองอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆเราอาจจะโดนหลอกได้มูแบบให้มีสติท่านใดที่อยากจะมาร่วมอาบน้ำมนต์และกระนับมาลาของเราก็มาได้เดือนหน้าวันที่12เดือน12จะอาบที่วัดพระลอยหรือว่าที่วัดไปแขกเดี๋ยวต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งการเจิมมือก็ยังเจิมอยู่ปกติเหมือนเดิมท่านใดอยากจะเจิมมือเป็นขวัญกำลังใจก็ไปได้ที่วัดพระลอยเจริญพร